กลุ่มแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดชุมชนบ้านโพนทรายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่อยากจะสร้างรายได้นอกเหนือจากการทำนาในอดีตคนในชุมชนค่ะมีการทอผ้าลายขิดกันอยู่แล้วส่วนมากก็จะเป็นการทำหมอนขิดและทุงใช้ในบ้านหรืองานพิธีต่างๆต่อมาคนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงการสร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่จึงได้สร้างสรรค์ผลงานให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากพัฒนากรอำเภอที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากที่มีแค่หมอนก็จะมีหมวกกระเป๋าเพิ่มขึ้นมานอกจากนี้ค่ะยังเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนอีกด้วยเพราะต้องมีการผลิตสินค้ากันอยู่ตลอดเพื่อนำไปจำหน่ายมีทั้งออเดอร์ที่สั่งเข้ามาแล้วก็นำไปขายตามงานต่างสิ่งสำคัญค่ะที่เราสัมผัสได้จากกลุ่มนี้ก็คือการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่การพยายามคิดรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองเช่นการนำลายขิดมาใส่ในผ้าพันคอการทอผ้าไหมลายขิดการหารูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบอื่นและทางกลุ่มค่ะยังมองไปถึงการนำตัวไหมมาเลี้ยงในชุมชนเพื่อที่จะผลิตผ้าไหมกันเองอีกด้วยพัฒนากรก็ให้โอกาสเราออกเข้าไปขายที่อำเภอที่จังหวัดก็พอทีนี้มันขายได้ก็เลยกลุ่มก็เลยมาลองเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็คือทำเป็นกระเป๋าสะพายทำเป็นกระเป๋าตังค์ทำเป็นย่ามขนาดต่างๆก็คือมันขายได้แล้วก็รายได้ของชุมชนที่ว่าพอกลุ่มมาตั้งขึ้นก็คือคนเฒ่าคนแก่เดิมที่ว่าเขาทออยู่ก็คือเราก็มีกำลังไปซื้อมาแล้วเราก็เป็นคนแปรรูปเหมือนว่าเขาก็ทำหน้าที่ช่างทอไปเราก็ไปเสนอรายได้ตรงนี้ว่ามันพอจะไปได้ไหมกับราคาที่เราให้เขาเหมือนสบายแต่ก่อนก็คือก็ไปรับซื้อเข้ามาเลยทีนี้เราก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ว่าไปซื้อได้มาให้เขาออกแบบใหม่สีโทนนี้โทนนี้ก็คือมันก็ใช้ได้ขายได้แล้วสำหรับก้าวต่อไปทางกลุ่มจะส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคืองในเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปจากนั้นก็ตั้งเป้าว่าจะคว้าดาวให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้เพราะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆและเมื่อลูกค้าเพิ่มมากขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสามารถมาเลือกซื้อได้ที่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าลายขิดตั้งอยู่ที่เลขที่124หมู่4บ้านโพนทรายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจะซื้อผ่านทาง Facebook ก็ได้ค่ะโดยพิมพ์คำว่าพรรษาพิมพ์พวงเป็นภาษาอังกฤษ